สำรวจโลกศุกร์ที่6พฤศจิกายนพบกับทารามหาสมุทรในปี1966 NASA ส่งดาวเทียมชื่อ Luna Orbiter 1สู่อวกาศภารกิจก็คือเพื่อถ่ายรูปดวงจันทร์แต่ผลที่ได้กลับทำให้ทั่วทั้งโลกตื่นตะลึงมันไม่ใช่เรื่องของดวงจันทร์แต่เป็นความจริงเกี่ยวกับโลกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เรามีข้อพิสูจน์เกี่ยวกับมหาสมุทรและท้องทะเลมนุษย์มีความรู้ครบถ้วนเกี่ยวกับภูเขาและที่ราบได้สำรวจความหลากหลายทางธรรมชาติและได้ใช้ทรัพยากรไม่มีความลับแห่งแผ่นดินหลงเหลืออีกต่อไปความลับที่ยังหลงเหลืออยู่ที่ใจกลางมหาสมุทรสำรวจโลกจาก Next Step สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ Good TV